See the magical circle tattooed on my ankle. I only need to touch it when he beats me down. Trade on me, my power's amazing. There's a mystical drawing somewhere in my notebook. Something about love, something higher than. สวัสดีครับสวัสดีครับแอปพลิสคัทครับแฮงเอาท์แฮงเอาท์ครับนะฮะวันนี้เรามาไขปริศนานัดกับพี่โจ้มาไขปริศนานี่เลยคือสุดยอดแท็บเล็ตของวันนี้ครับผม iPad มินิโอ้ย Samsung Galaxy Tab S อันไหนดีที่สุดแล้วกันใช่ครับที่เราเปรียบเทียบตัวเล็กนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกเหมือนตัวเล็กได้รับความสนใจมากกว่าตัวใหญ่เพราะจริงตัวเล็กผมแนะนำเลยนะเพราะมันสามารถโทรศัพท์ได้คือคุณพกเครื่องเดียวครับเป็นทั้งแท็บเล็ตแล้วก็โทรศัพท์ก็คุยได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับบางคนว่าใหญ่ไปพี่เฮ้ยไม่นะดูเดี๋ยวผมจะใส่กระเป๋าให้ดูครับนี่ดูฮะแล้วนั่งเหรอพี่เฮ้ยพอดีอ่ะเนี่ยดูดิก็กระเป๋าพี่มันใหญ่ซะขนาดนี้กินฮิปฮอปอ๋อโอเคเอาออกมาพี่เอาเดี๋ยวนั่งสบายเห็นไหมครับพอดีบางคนบอกมันใหญ่ไปแต่ผมพูดจริงนะก็ฉุกเฉินไงจริงจะบอกว่ามันตัวไม่พอกับตัว7รุ่นแรกๆเลยนะเพราะตอนนี้สังเกตนะครับขอบครับครับขอบตัวเครื่องบางเฉียบครับครับบางนิดเดียวเลยเราจะเห็นขอบไหมพี่ขอบพี่ต้องแห้งอยู่นี่อ๋อนั่นมันสั่นเครื่องอ้าวแล้วขอบอ๋อไม่ถึงขอบนี่ขอบจอขอบจอนะให้ดูเปรียบเทียบกับไอแพดมินิจะเห็นว่ามันที่สุดนะตอนนี้ขอบบางมากจะเห็นว่าขอบเครื่องขอบเครื่องของ iPad mini หนากว่านะหนากว่าครับครับก็เทคโนโลยีนี้มันใหม่กว่าไงใช่แล้วสีดูสีหน้าจอครับเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าจอหน้าจอ Super OLED ครับส่วนตัวนี้เป็นหน้าจอ IPS IPS Retina Display นะครับก็คือจริงๆแล้ว Retina มันเป็นชื่อเป็นชื่อทางธุรกิจนะครับจริงๆแล้วมันก็บอกถึงความละเอียดที่เกิน300 dpi ดูความหนากันบ้างที่ครับผมเอามาประกบกันเลยดีกว่าประกบกันนะครับอ่ะคุณโจประกบบึ๊บจ๊วบอ่ะให้เขาดูรูปทรงขนาดไซส์พี่ดูนะฮะครับโหแบบต้องบอกนะฮะ Tab S เนี่ยบางกว่าแบบเห็นได้ชัดนะบางเฉียบแคบกว่าแต่สูงกว่าหน่อยนึงใช่ครับแต่จะบอกว่า2รุ่นนี้หน้าจอใหญ่ต่างกันเยอะนะใช่ครับเพราะตัวนี้มันมาพร้อมหน้าจอขนาดใหม่ 8.4 นิ้ว 8.4 นิ้วส่วนอันนี้เป็น 7.9 ครับผมนะฮะก็ใหญ่กว่าโอ้โหครึ่งนิ้วเลยนะเนี่ยใช่ไหมครับครับใช่ครับจะบอกน้ำหนักนะโอ้คนละเรื่องคนละเรื่องคือ Tab S เบาเยอะครับเบามากๆฮะครับไหนผมมาถึงเลยถือดูเบาวูบเลยฮะเพราะกันแหลกลำเอียงโอ้ยไม่ใช่เบาวูบเลยเบากว่าหน่อยเบากว่าหน่อยอันนี้คือน้ำหนักแล้วกันจากการถือนะแล้วก็เรื่องของความสวยงามนี่ไปตัดสินกันเอาเองเนาะใช่ครับก็คือต้องบอกว่าเรื่องวัสดุนะตัวมินิเนี่ยจะเป็นวัสดุโลหะอลูมิเนียมมันจะดูไฮเกรดกว่าใช่แต่ตัวนี้เป็นพลาสติกเฮ้ยแต่ผมมันสวยนะคือเป็นพลาสติกที่ดูดีครั้งนี้ออกมาสวยมากต้องบอกว่าพลาสติกที่สวยมากก็ผมว่ามันเป็นตัวแรกนะที่สำหรับ Android ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันหรูหราบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเหมือน S5 ที่บอกไม่สวยไม่สวยกันจริงๆมันเป็นลายไม่เหมือนว่าคือมันเป็นลายแบบถ้าเป็น S5 เป็นจุดใช่มั้ยตรงๆแต่เนี้ยเป็นจุดสี่เหลี่ยมแล้วมันห่างกว่าด้วยห่างกว่าอันนี้ดูดีกว่าเยอะครับดีกว่าครับครับแล้วก็บางมากนะครับสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงคือขอบเครื่องฮะที่เป็นแสงเป็นสีแชมเปญโกลด์ฮะเนี่ยสีทองใช่เป็นสีทองแชมเปญครับแล้วพอมันตัดกับตัวสีขาวหรือว่าสีโทนเทาอมดำนั่นน่ะผมก็ว่ามันสวยมากเลยนะมันดูดีฮะแต่บางคนก็บอกว่ามันดูอาเจ็กไปหน่อยเพราะอันนี้ขอบเงินใช่ก็ผมนะผมก็ชอบขอบเงินทั้งคู่2ตัวนี้ใส่ซิมได้ใส่ซิมได้แต่ว่าอันนี้โทรไม่ได้ใช่ครับอันนี้โทรได้นะครับเอาไว้ใช้แล้วก็อันนี้เพิ่มไมโคร SD card ได้ด้วยใช่ครับเพิ่มได้128 กิกตัวนี้นำเข้ามาขนาดความจุความจุ16 กิกครับในไทย16 กิกะไบต์พร้อมอะไรนะไมโคร SD card เพิ่มได้เท่าไหร่นะ128 กิกครับก็เยอะนะแล้วก็สเปคในไทยนะฮะตัวนี้มันจะเป็นตัว Exynos นะฮะไม่ใช่ตัว Snapdragon 800แต่ว่ารองรับ 4G ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วความลื่นไหลเป็นไงพี่โอ้เฮ้ยไหนสวายเราสวายแข่งกันนะยังมีคนทดสอบสมาร์ทโฟนโดยการทดสอบแท็บเล็ตโดยการสไลด์หน้าจอยคือจะบอกว่ามันลื่นแล้วลื่นแล้วแต่นี่ผมเคยรีวิวไปนะที่บอกว่ามันลื่นเหมือนกับสมาร์ทโฟนเลยฮะจากเมื่อก่อนเนี้ยอย่างที่รู้กันว่าแท็บเล็ต Android ยังไม่ค่อยลื่นแม้แต่ตัว Samsung Galaxy Note 10.1 ก็ยังไม่ค่อยลื่นฮะแต่ว่าพอมันเป็นตัวเนี้ย Tab S ผมว่ามันคือตัวที่มันบักหมกมัน
มันหมักบ่มบ่มอ่ะหมักบ่มหมักบ่มมันหมักบ่มจนทั้งได้ที่อ่ะฮะมันเหมือนกับวายอ่ะคือมันลงตัวแล้วหมายถึงว่ามันเริ่มเน่ากว่าเดิมไม่ใช่ครับดื่มแล้วกลมกล่อมอร่อยอะไรเงี้ยคือมันลื่นสิ่งนึงที่ Tab S 2มาเลยก็คือเรื่องของคุณภาพหน้าจอแสดงผลใช่มั้ยเฮ้ยในงานเปิดตัวพวกผมเห็นไงนะโหแบบเปี้ยวปากเลยก็มุมมองดีกว่านี่มุมมองดีกว่านะลองเอียงให้เขาดูหน่อยนี่จะเอียงคือจะบอก IPS นี่เรติน่านี่มันก็มุมมองกว้างใช่ไม่ต่างกันเรื่องมุมมองก็แต่ว่ามุมมองกว้างไม่ต่างกันจริงฮะแต่ว่าตัวหน้าจอ AMOLED เนี่ยมันดูสว่างมันดูสว่างและใสกว่าเนี่ยคือมาลองเทียบกับหน้าจอของ iPad mini เนี่ยเห็นชัดเลยว่าความหม่นของจอมันผิดกันเลยแสงสุดก่อนจริงๆอันนี้ก็ยังไม่สุดแน่สู้กันเลยดีกว่าได้เลยครับแล้วกันสดๆละสดๆนะนี่พื้นขาวใช่ไหมเนี่ยแล้วมันจะวัดกันยังไงเนี่ยนั่นเด็ดอ่ะดูด้วยวิจารณญาณเปลี่ยนวอลเปเปอร์ไหมมันจะมีไหมวอลเปเปอร์แบบนี้ขอเน้นสดๆนะมันน่าจะมีรูปเดียวกันปะมันไม่มีไม่มีไงเอาเป็นสีฟ้าเรียบๆแล้วกันครับโอเคมีแม้สีไฟเล็กก็แค่ให้เขามองไปว่าแบบมุมมองมันกว้างมากไม่ต้องดูที่มุมมองหรอกดูที่แค่ไอคอนพวกนี้ก็พอใช่ต้องเห็นไหมเห็นไหมคือจะบอกว่ามุมมองอ่ะผมให้เอาAMOLEDดูดีกว่านะครับเพราะว่ามันสว่างไงมันสว่างแล้วก็ใสดูแล้วแบบปิ๊งปังกว่าเยอะคือเรื่องของหน้าจอมาดูอันนู้นมันดูสดใสแต่บางคนไม่ชอบสดใสอ๋อไม่ต้องห่วงครับเพราะมีโหมดปรับหน้าจอครับนี่เฮ้ยทำไมดูไอแพดอะไรวะไอแพดอะเขาทำมาดีอยู่แล้วมีโหมดปรับหน้าจอครับคือของใหม่ไงเขารู้ตัวว่าบางคนไม่ชอบสีสันบูเลตเฮ้ยแต่ผมบอกว่าจริงๆแล้วว่าโหมดปรับหน้าจอไม่ใช่ของใหม่นะมันมีตัวเก่าๆละก็เป็นคุณสมบัติที่ดีของปรับได้สามระดับฮะนี่ครับเนี่ยดูหมดสุดนะฮะยังปิ้งกว่าไอแพดเลยโถอันนี้สีก็สมจริงอ๋อเหรอไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างคืออันนี้เป็นหน้าจอแบบ widescreen ใช่แล้วมีการปรับแบบอัตโนมัติได้ด้วยนะสามารถปรับว่าเราอยู่ในโหมดไหนมันจะปรับหน้าจอแบบนั้นให้มันเหมาะสมกับหน้าจอแต่ละแบบฮะปรับอัตโนมัติไว้ก็ได้ถ้าเกิดไม่อยากคิดมากนะครับเนี่ยครับแล้วก็หน้าจอมันเป็นแบบ widescreen นะใช่ widescreen ครับส่วนตัวนี้เวลาเราเล่นหนัง widescreen ตัวนี้มันก็จะมีขอบบนล่างบนหลังแต่อันนี้ผมว่ามันเหมาะสำหรับการถือแนวตั้งใช้งานมากใช่ผมก็ชอบหน้าจอแบบ iPad นะเพราะว่ามันเหมาะกันถือมือเดียวอ่านหนังสือไงคืออย่างเงี้ยมันเป็นไซส์อ่านหนังสือไงสูงไปนิดนึงก็สำหรับหน้าจอแนวนอนดูหนังเล่นเกมอ๋อแต่แนวนอนนี่ฟินมากครับครับเพราะมัน widescreen จริงใช่ไหมแล้วก็จริงๆอ่ะเรารู้คำตอบแล้วล่ะต้องยอมรับนะว่าหน้าจอ Tab S มันดีกว่าเพราะว่าหลังจากเราทดสอบด้วยวิดีโอคือด้วยความละเอียดสูงกว่าด้วยความละเอียดตั้ง 1,600 คูณ 2,560 พิกเซลอ่ะใช่ไหมโหหน้าจอมันระดับเทพเจ้ามันไม่เรื่องของหน้าจอพี่มันเรื่องของการให้แสงใช่นะครับความชัดลึกชัดตื้นนะครับคือจะเปิดวิดีโอมันเป็นหน้าจอมูเลตที่สวยที่สุดตอนนี้ด้วยเปิดวิดีโออันเดียวโอเควิดีโอตัวเดียวกันนะครับก็ Wonder of Nature นะครับเป็นวิดีโอโปรโมทของเขานะนะครับ iPad เสียเปรียบนี่ครับที่ไม่ได้ดูอยากไปดูเรื่องของความสดสีนะให้ดูถึงไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าความชัดลึกความลึกของมิติเนี่ยภาพแบบเนี้ยเนี่ยฮะพอดูหัวตรงๆพูดเลยนะฮะว่าหน้าจอตัวเนี้ยมันมีความดำสนิทมากทำให้เวลาคุณดูคลิปวิดีโออ่ะเหมือนคุณดูภาพสามมิติคือความลึกของภาพแต่นั้นเนี่ยแต่งสีมากออกเขียวเลยคือมันสามารถปรับได้นี่มันมีโหมดนะฮะนี่สามารถเป็นสีแบบโทนธรรมชาติปรับได้เลยทันทีปรับได้ฮะหรือว่าไม่ชอบแบบสดๆก็ปิ้งเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างภาพเนี้ยจะเห็นเลยนะมันเป็นมิติลึกเข้าไปเลยนะใช่ครับอันนี้ยังดูปานๆนะใช่ก็คือถ้าเกิดไม่ชอบก็ปิดได้นี่จะดูซอฟต์ลงสบายตาแล้วก็เรื่องเสียงรอเปิดอันนู้นก่อนฮะเสียงเอาขอดังๆได้ครับอันนี้เป็นลำโพงนี่สุดแล้วฮะนี่คือลำโพงสเตอริโอซ้ายขวาจริงใช่ไหมลำโพงคู่ครับซ้ายขวาเวลาดูแนวนอนใช่ครับแต่อันนี้จะเป็นลำโพงสเตอริโอเหมือนกันนะฮะแต่พี่ปิดก่อนปิดก่อนนะครับนี่เสียงโอ้โหเป็นไงเกิดอะไรขึ้นฮะผมว่างานนี้ผมโดนสาววอล์กแอปเปิลกระทืบแน่เลยครับเนี่ยเสียงเบากว่าเห็นนะครับอันนี้ก็สเตโอเหมือนกันนะฮะแต่ว่าต้องดูแนวตั้งมันอยู่ข้างล่างนะครับก็ต้องดูประมาณนี้นะไม่หรอกต้องบอกว่าครั้งนี้ถ้าเกิดซัมซุงไม่เตรียมตัวมาดีอ่ะเขาไม่โม้ขนาดนี้หรอกโอเคก็เรื่องของหน้าจอต้องยอมรับใช่ครับนะฮะเรื่องของหน้าจอแล้วก็เรื่องของเสียงนี่ผมมองว่าก็อันนี้ก็เหนือคือมันเป็นผมบอกได้อย่างนึงนะมันเป็นแท็บเล็ตระบบ Android ที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับลงตัวทั้งความเร็วแล้วก็ความสวยงาม
ส่วนเรื่องแอปพลิเคชันอันนี้แล้วแต่ถนัดเลยคือจะบอกว่าแอป Android ไม่ด้อยนะบางคนอาจจะไม่ชอบแอป Android หาว่าด้อยกว่า iOS แต่ผมพูดได้เลยวันนี้ไม่เห็นจะด้อยกว่าเลยมันก็พอๆกันแหละมาเผื่อมันตัวเดียวกันได้พอมันแล้วแต่แอปสมมติบางแอปมันไม่มีใน Android ใช่ไหม iPad ก็ได้ได้เปรียบไงแต่พูดตรงตอนนี้แอปไหนที่ลง Android ก็ต้องลง Apple แต่ว่าถ้าเกิดอันไหนที่ลง Apple ก็ต้องลง Android ด้วยก็ส่วนใหญ่ใช่ส่วนใหญ่อย่าง Keynote ไม่ดิไม่ใช่แอปไงมันอย่างนี้ไซซิงมีเปล่าไซซิงคืออะไรไซซิงก็คือเนี่ยครับเดี๋ยวคุณนพอธิบายได้เดี๋ยวไซซิงก็คือเรื่องของการนำหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรานะซัมซุงอ่ะมาแสดงผลบนแท็บเล็ตใช่ครับแล้วเราโทรศัพท์เก็บเข้ากระเป๋าเลยนะเพราะอันนี้มันสามารถทำงานเหมือนเป็นโทรศัพท์เราได้เลยจะซ้อมเป็นจอเล็กหรือจะขยายเป็นจอเต็มก็ได้จริงๆผมว่าเป็นฟังก์ชันค่อนข้างกีกนะฮะแต่ว่ามันได้ผลนะมันใช้ประโยชน์ได้จริงก็เวลาเล่นเกมไงพอเราเล่นเกมบนโทรศัพท์ใช่ป่ะเราก็เล่นแล้วก็ดูหนังนี่ใช่ไหมปล่อยไอ้ไลน์เรนเจอร์ตีกันไป ตีพอมันจบเกมเราก็กางออกมากดรับรางวัลรับรางวัลพอเล่นสุดก็เป็นบอทให้มันตีไปก็พับไปแล้วเราก็เล่นอะไรเนี่ย ประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องประสิทธิภาพนะครับเป็น Android ระดับสูงแล้วที่ผมทดสอบคือสเปคมันจะบอกว่า Exynos แต่ Exynos ตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ใน Note 3คือไม่ด้อยไม่ไปถึงเท่าไม่มองสเปคอะมองถึงการใช้งานจริงๆก็โอเคอันดับต้นๆครับส่วนiPad มันดีอยู่แล้ว iPad ดีครับดีอยู่แล้วผมไม่เคยเถียงก็สุดท้ายนะเราก็อยากให้เลือกที่ระบบก่อนอยู่ดีนะระบบไหนที่ชอบแต่ระบบไหนก็ได้ค่อยมาดูเครื่องนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่นะ 16,900 ครับครับตัวนี้ 17,900 ตัว 3G เหมือนกัน10ความจุ 16GB เหมือนกันอันนี้ 4G ได้ครับ 4G LTE ใช่ครับตัวนี้ก็ 4G LTE เหมือนกันใช่ครับครับมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมมั้ยพี่ก็เรื่องกล้องอ๋ออ่าเรื่องกล้องเนี่ย iPad Mini 2เนี่ยมาพร้อมกล้องพันเอียจริงๆกล้องเขาก็ถือว่าพัฒนาขึ้นแล้วนะ5ล้านพิกเซลครับแต่เมื่อเทียบแล้วนะครับโอ้โหไม่อยากจะก็ลองเปิดภาพไอ้ที่ถ่ายเมื่อกี้ได้ครับให้เขาดูนิดนึงนะฮะก็ต้องบอกว่านี่ครับมันสู้ไม่ได้จริงต้องบอกว่าเห็นไหม Samsung Galaxy S นะครับภาพสวยกว่าเยอะน้อยน้อยกว่าภาพคมกว่าสว่างใสกว่าเดี๋ยวเราแนบคือตอนรีวิวก็บอกแล้วว่าตอนนี้กล้องของ Tab S ตัวนี้ผมชมนะคือมันทะลุความขีดจำกัดแท็บเล็ตละสมัยก่อนติดแท็บเล็ตมันจะสู้สมาร์ทโฟนไม่ได้สมัยก่อนกิ๊กแอนดรอยก็บอกใครจะเอาแท็บเล็ตมาถ่ายรูปพอถ่ายดีกว่าน้อยพี่คมเฮ้ยใครๆก็ถ่ายรูปกัน แล้วก็กล้องหน้า กล้องหน้าเดี๋ยวให้พี่โจพิสูจน์สดเลยเอาได้เลยก็ให้พี่โจถ่ายไงก็มุมคนเดียวกันโอ้โหนี่นะฮะเขาเดี๋ยวผมปิดโหมดบิวตี้ก่อนนะครับนะโหมดบิวตี้ด้วยมีบิวตี้โหมดด้วยนะหน้าเนียนหน้าเนียนแต่ขอถ่ายแบบธรรมดานี่ธรรมดาเหรอครับพี่เดี๋ยวถ่ายเซิร์ฟเฟอร์ไงเอาเลยพี่โอเคภาพนี้ได้ลงรีวิวแน่นอนถ่ายไม่ได้โอเคไม่เศร้าแล้วพี่อะไรโอเคยิ้มมันก็ได้โอเคต้องมองกล้องไงเทียบกันแบบนี้ไอ้แผ่นเอาละหน้าพี่โจจะไปอยู่บน iOS แล้วนะครับผมก็เคยซื้อนะครับแล้วก็ขายทิ้งอย่างรวดเร็วเปิดภาพเปิดภาพไม่ใช่วิธีนะเปิดภาพตัวผมขี้เบื่อนี่ครับให้เขาดูคิดว่าไง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 คิดว่าหน้ากูมากคนดูคิดว่ากูปิดจริงปะอ่ะพี่โจ๊กฟันธงก็จะบอกว่ากล้องหน้าของ iPad เวิร์กนะออกมาดูดีทีเดียวนะแต่ว่าน้อยเยอะแล้วก็จริงๆของ Tab S นี่ก็น้อยเยอะนะแต่ว่าสีสดกว่าดูแล้วมันด้วยหน้าจอหรือเปล่าพี่ดูที่เก็บความละเอียดโฟกัสเอ้ยแต่ผมว่ากล้องหน้า iPad ทำได้ดีนะเนี่ยกล้องหน้ากล้องหน้าพอกันได้มั้ยก็ได้หรือไม่เดี๋ยวจะแนบรูปลงแนบเหรอแนบไปละกันแยงไงไม่เป็นไรหรอกคนอ่านได้เลยคนอ่านอ่านแล้วได้เรื่องกล้องกล้องหลังกล้องหลังต้องยอมแพ้แต่กล้องหน้าผมว่าดีพอกันนะครับใช่ครับก็ถามพี่โจ๊กดีกว่าว่าให้ผมซื้อใช่ไหมใช่ฟันธงฟันธงเลยว่าผมเป็นคนรัก Android นะครับโอ้ไม่ฟันละออกตัวขนาดนี้ไม่ฟันละก็ผมจะซื้อ Tab S นะครับเพราะว่าเพราะอะไรใช่ไหม
ไม่ใช่ว่าผมชอบ Android นะคือ iOS ผมก็ชอบเพราะผมชอบหลายๆเกมบน iOS ไม่ใช่จะบอกตัวเนี้ยมันโทรศัพท์ได้ผมสามารถพกไปในเครื่องเดียวโดยที่ว่าเอางี้พกมือถือถามจริงนี่พี่โจ๊กพกเครื่องนี้จริงๆเลยป่ะพกจริงไม่มีโทรศัพท์อื่นไม่มีคนโทรเข้ามาก็อันเนี้ยรับสายอ๋อแล้วเวลาตอนที่อยู่บนห้างที่ผมโทรอ่ะพี่ก็ใช่เนี่ยรับสายแล้วพี่เราเลือกเสื้ออยู่เนี่ยโหผมต้องหยิบเอาในกระเป๋ามาคุยฮัลโหลว่าไงครับอายนะถามจริงไม่อายนะมันเท่ดีอ่ะมีคนมองป่ะก็มีนะพนักงานขายถามว่าซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่โอ้โหเขาชอบครับเขาชอบจริงๆมันเรื่องของเราปะใช่ใหญ่ก็โทรศัพท์ถามว่ามันน่าอายไหมผมเท่นะของมันสวยก็รับอย่างเงี้ยทำไมอ่ะพอคุยเสร็จก็ปิดก็ยัดใส่กระเป๋าเกงได้ยัดใส่กระเป๋ากางเกงได้นะคือถ้าใส่ได้สบายนะนั่งได้คือจะบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ชอบยัดกระเป๋าเกงแบบนี้นะไม่ใส่กระเป๋าเกงเงี้ยก็ยูไปฝ่ายค่าสบายฮะแล้วก็ใส่มันคือพูดง่ายคลิปนี้พี่มีความมั่นใจว่าแท็บเอสน่าสนใจมากน่าสนใจโอเคแล้วคือลองเล่นแล้วเนี่ยผมชอบมากนะสังเกตว่าช่วงเนี้ยบทความจะเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าเขาให้ยืมยาวเลยครับแล้วใครครับผมที่จะเหมาะกับ iPad มากกว่าไหมพี่แอดมินเองของเราครับโอ้ยมีคนชกมือยกมือได้ไงครับครับผมบอกแล้วไงหันไปดูไหมครับคนทรยศครับเขาบอกว่าไอที่พี่พูดมาเมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้เฮ้ยเอาง่ายๆแค่หน้าจอระดับเนี้ยผมว่าที่สุดกว่าที่สุดเรื่องแบตดีกว่าเฮ้ยแบตนี้แบตอึดมากอึดใช้ได้ประมาณถ้าใช้เป็นโทรศัพท์ด้วยแบบจริงจังนะครับก็ประมาณวันหนึ่งฮะวันหนึ่งนะวันหนึ่งได้ถึงเย็นเลยกี่ชั่วโมงนับชั่วโมงเหรอผมชาร์จเสร็จประมาณ4:00ครับ4:00แล้วผมยังไม่ได้นอนนะฮะนั่งดูเดนโออยู่นะฮะแล้วก็ลุกขึ้นไปถอดถอดอะไรครับไม่ถอดแบตถอดปลั๊กไงถอดปลั๊กเสร็จแล้วพอมันเต็มแล้วเนี่ยผมถอดปลั๊กแล้วผมก็เปิดเครื่องทิ้งไว้ต่อ 3G ไปด้วยจนทั้งถึงใช้งานทั้งตื่นเช้ามาถ้าไปข้างนอกก็เปิดใช้งานเล่นเน็ตเล่นไลน์แต่ถ้าเกิดผมไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้เปิดใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ได้ถึงเย็นถึงเมื่อทุกวันที่ผมไปทุกวันที่ผมไปทำงานด้วยเนี่ยคือไปออกงานไปอะไรเนี่ยก็ได้ถึงเย็นๆพอจบงานมาแบตก็เริ่มเหลือประมาณ20%ละก็คือวันนึงพอดีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันที่ผมไม่ได้ไปไหนนะแค่เปิดสแตนบายเนี่ยแล้วก็เปิดมาเล่นนิดหน่อยเล่นเกมนิดหน่อยเนี่ยข้ามวันฮะผมมันต้องคาบแล้วที่เล่นแค่นั้นใช่แบตมันให้มันกี่มิลลิแอมป์อ่ะพี่ตัวนี้ 4,000 กว่าครับก็ถือว่ายังน้อยกว่าตัวนี้เยอะใช่ครับน้อยกว่าผมคิดว่าจากที่ฟังนะ iPad แบตอึดกว่าเยอะแน่นอนฮะเพราะว่าหน้าจอแบบนี้โอ้โหไม่พูดเล่นไม่ต้องใช้โทรศัพท์ด้วยครับไม่ต้องใช้งานเป็นโทรศัพท์ด้วยมันก็เป็นแบตอึดอยู่แล้วครับก็แม้ระบบเขาจัดสรรพลังงานดีด้วยป่ะก็ต้องบอกนะ Android เนี่ยระบบจัดสรรพลังงานสู้ iOS ไม่ได้อันนี้ยอมรับเลยครับสู้ไม่ได้ครับก็สำหรับผมนะอันนี้ผมจะขอเจ้าตัวนี้ผมรู้สึกว่าอันนี้ก็พอแล้วล่ะเขาไม่ยังเป็นต้องไปเปลี่ยนนู้นเราเปลี่ยนระบบด้วยนะครับ Android มันเป็นระบบที่คุ้นชินนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็น Android แท็บเล็ตตัวแรกนะที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันพรีเมียมจริงๆมันสมกับ Series S คือตอนแรกผมเห็นตอนงานเปิดตัวตอนนี้ก่อนงานเปิดตัวอีกตอนที่เป็นภาพนิ่งอ่ะผมรู้สึกเฮ้ยปฏิอีกละแต่พอจับตัวจริงปฏิอีกแล้วมันปฏิอีกแล้วแต่ว่าเฮ้ยเป็นพลาสติกที่สวยอ่ะอ๋อเป็นพลาสติกที่สวยมากฮะเคสใจเคสโอ้โหเคสของมันเคสอาจจะแพงนะบางคนบอกแพงผมถามจริงแพงเหรอฮะเคส iPad ก็ราคาประมาณนั้น 1,800 ก็แพงไงเฮ้ยแต่มันดูหรูพรีเมียมนะแต่มันหรูเคสของ Tab S เนี่ยหรูพรีเมียมมากให้เขาบอกให้พี่โจบอกดีกว่าว่าไอ้จุด2จุดข้างหลังมันใช้ทำอะไรมันเป็นเหมือนกับกระดุมฮะสำหรับใส่ตัวเคสมันกดปุ่มเข้าไปได้นะไอ้2จุดเนี้ยเปิดเพราะว่าเคส Tab S นะฮะไม่ต้องใส่กึบกึบกึบนะใช่แปะปุ๊บติดเลยฮะแน่นเลยฮะติดเลยแล้วก็พับนะถือมาหลุดตกเลยใช่ไม่หลุดแน่นแน่นแล้วก็สามารถตั้งได้ด้วยตั้งได้4ระดับครับก็แล้วแต่ว่าจะให้แข็งประมาณไหนก็ตั้งขึ้นมาให้แข็งประมาณไหนคือจะหนุนประมาณไหนจะให้มันเอียงระดับไหนประมาณนั้นก็หนุนมันไงก็คล้ายเคส iPadใช่ iPad ไม่เยอะขนาดนั้นไม่เยอะขนาดนั้นก็ประมาณนี้แต่ว่าเคสหรูถ้าผมซื้อตัวนี้นะหรือซื้อเคสแท้ไม่ต้องซื้อเคสปลอมอ่ะฮะซื้อเคสแท้ไปเลยมีอะไรเพิ่มอีกไหมพี่ก็จริงๆก็อยากได้นะแต่ก็ยังไม่อยากซื้อครับก็ประมาณนี้นะใช่ระหว่าง2ตัวนี้นะฮะเรื่องหน้าจอฟันธงเลยว่าโอ้ชนะครับ S ทำได้ดีกว่าคือผมบอกเลยนะมันเป็นหน้าจอที่สวยที่สุดที่ผมเคยเห็นคนเขาได้ยินหลายทีเลยเขาได้ยินหลายทีผมชอบเน้นเรื่องเสียงสวยจริงเรื่องเสียงเสียงใช้ได้เสียงดีครับผมว่าแท็กก็เสียงไม่แพ้ถ้าไม่ไปเทียบกับพวก HTC One A8 นะอันนี้โอเคเลยอันนี้ซาวมันกว้างกว่านะกว้างฟังแล้วมัน
เซราว่างเลยนะฮะเพราะแต่ไม่หนักอันนี้หนักกว่าใช่จริงๆแล้วผมว่าเป็นเพราะชิปเสียงไหมครับเพราะตัวนี้ใช้ชิปเสียงยอดนิยมของ Samsung มาตลอดตัวนั้นน่ะไอ้ชิปเสียงตัวนั้นแล้วก็เรื่องประสิทธิภาพที่แล้วแต่ OS นะคือลื่นแล้วนะครับใช้งานรับรองว่าไม่หงุดหงิดแน่นอน2ตัวนี้พี่ว่าสู้กันได้เลยมั้ยสู้ได้เทียบเท่าคือจะบอกว่าเป็นแท็บเล็ต Android ตัวแรกเลยนะฮะที่การใช้งานเนี่ยผมว่าไม่แพ้ iPad ตัดสินใจง่ายเลยตัดสินใจง่ายชอบ Android ใช่ครับครับ S ชอบ iOS ซื้อก็ต้อง Surface 3เฮ้ยผมอยากได้นะพูดไปเล่นมีบางคนเปรียบเทียบ iPad กับ Surface เฮ้ยเขาบอกฮะ Surface 3อ่ะนี่กับ iPad mini เนี่ยหรือว่าเอา MacBook Pro อ่ะมันเทียบกันไม่ได้ไงคนละเรื่องอ๋อจะบอกว่า Surface 3เนี่ยมันระดับ Ultrabook นะครับต้องกันเทียบกับ iPad ไม่ได้เลยมันฟ้ากับเหวลึกอันนี้เป็นแท็บเล็ตคนละใช่มันคนละเรื่องกันโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับแอปพลิเคชันแต่ถ้าซื้อตัวนั้นเนี่ยซื้อ Surface 3นี่มันเหมือนกับซื้อโน้ตบุ๊กเลยนะครับแพงมากแพงมากนะซื้อโน้ตบุ๊กได้ตัวท็อปเท่าไหร่นะโอ้69 9ได้อะไรบ้าง i7 SSD ครับเล่น 2GB ครับแล้วก็ RAM 8GB ครับล่อไป 70,000 ไม่มีคีย์บอร์ดช่วงนี้ก็พอดีเปิดตัว Surface 3นะใช่ครับฝากนิดนึงนะครับก็ที่2ตัวนี้นะครับ Tab S กับ iPad mini นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่ทั้งคู่ใช่ใหม่เหรอเนี่ยใหม่เหรอเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนอาจจะมาใหม่แทนก็รอดูนะฮะจะมีตัวใหม่มาแน่นอนก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวแค่นี้ละกันนะครับดึกแล้วนะครับตอนนี้ก็โอ้โหนะตีสี่ตีห้าแล้วถึงขนาดนั้นเลยครับก็ลาผู้ชมดีกว่าพี่ได้ครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ